คือจริงๆแล้วเป็นโปรเจกต์ที่เราคิดไว้สักพักแล้วนะหลายปีแล้วด้วยนะครับว่าอยากจะทำเรื่องนี้นะครับคือพอได้ยินคอนเซปต์จากเรือนะครับได้ยินชื่อเรื่องจากเรือแล้วก็รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเนี่ยนะครับก็โอ้โหแบบว่าความรู้สึกอยากทำเนี่ยมีสูงมากนะครับผ้าห่มผืนสุดท้ายแปลว่าอะไรผ้าห่มผืนสุดท้ายถ้าเกิดสำหรับทหารคือธงชาตินะครับก็คือ เมื่อทหารเสียชีวิตแล้วก็คือจะเอาธงชาติเนี่ยไปห่มกับลงศพนะครับนี่คือถึงเรียกว่าผ้าห่มผืนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเรื่องนี้ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของรั้วของชาตินะครับแต่ว่าเราจะนำเสนอในแง่มุมที่เขาเป็นมนุษย์นะครับแล้วเขาก็มีความรักความผูกพันกับคนต่างๆก็เหมือนเพื่อนมนุษย์ทั่วไปแต่ว่าเขาเป็นคนที่คอยปกป้องเราให้เราอยู่อย่างมีความสุขกันในเมืองในอะไรอย่างนี้นะครับครับก็คือเขียนจากเนี่ยครับข้อมูลข่าวสารที่เราอ่านที่เราเห็นกันอยู่ครับเราก็รู้ว่าการไปอยู่ที่นั่นไม่ใช่เรื่องสบายเลยของพี่ทหารเนาะแล้วเราก็อยากจะทำให้กำลังใจกับอาชีพทหารนะครับกับพี่ทหารที่เสียสละเพื่อพวกเราครับก็อยากจะทำละครเวทีเรื่องนี้ให้กำลังใจพี่เขาจริงๆมันก็ครบรสนะครับมันมีทั้งความสนุกสนานแล้วมันก็มีทั้งความซาบซึ้งความภาคภูมิใจปะปนอยู่ในเรื่องราวความรักของครอบครัวที่เราถ่ายทอดผ่านชีวิตของทหารอะไรเงี้ยครับเรื่องตลกไม่ต้องเป็นห่วงครับผมตลกไว้ใจผมนะฮะแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องคิดว่าถ่ายแล้วเรื่องนี้ต้องเครียดไม่รับรองว่าจะได้ครบรสแน่นอนครับสนุกสนานตลกก็ตลกมากดราม่าก็ได้อะไรเงี้ยครับครบรสแน่นอนครับในความตลกมีแล้วแต่ในความซาบซึ้งประทับใจอย่างเงี้ยเราก็มันก็อดไม่ได้นะนักแสดงทุกคนพออยู่ในโปรเจกต์ทุกคนก็อินนะและยิ่งเลยพอได้เป็นนั่งคุยกับพี่ๆถ้าหากจริงการรีเสิร์ชข้อมูลของเราเงี้ยไปเห็นไปดูเขาจริงๆอ่ะไปเห็นถึงชีวิตของเขาอ่ะมันอดไม่ได้หรอกครับมันเหมือนแบบพอเขาเป็นพี่เป็นน้องเราจริงๆอ่ะมันก็เหมือนแบบนะก็ความซาบซึ้งมันก็ตามมาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจริงๆไม่ใช่ตั้งใจสื่อสารกับพี่ทหารแต่ตั้งใจสื่อสารกับทุกคน ที่อยู่ทางบ้านพวกเราทุกคนที่อยู่กันสุขสบายอยู่ตอนนี้อยากให้ทุกคนรู้ว่าในขณะที่เราสุขสบายมีใครกลุ่มหนึ่งที่เขาลำบากเพื่อให้เราทุกคนอยู่สุขสบายครับครับคืออยากให้ทุกคนสนับสนุนละครเวทีเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วเราประเทศเราไม่ค่อยชื่นชมกันเนาะ คือเรามักจะมองแค่แบบอยากให้ทุกคนแบบว่าเห็นความดีงามของกันและกันเลยนะครับอยากให้ทุกคนมีความรักต่อกันและกันก็เลยทำเรื่องอยากให้คนสับสนเรื่องนี้ครับบ้านนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่ติดต่อมาแล้วก็เป็นบทที่ดีมากๆเลยครับอ่านวันแรกก็ประทับใจเพราะว่าคล้ายๆพี่เหมียวมีเพื่อนทางใต้เยอะแล้วก็มีครอบครัวเป็นทหารเยอะแล้วก็มีคนรู้จักตายแล้วเยอะก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ในขณะที่เราได้อะไรจากเรื่องที่เราอ่านเนี่ยเราก็ยังได้หัวเราะด้วยได้สนุกได้ขำได้เห็นมุมต่างๆของคนที่คนมนุษย์ปกติกับคำว่าทหารซึ่งนำเสนอโดยหลายๆคนนะหลายครอบครัวหลายชีวิตก็คิดว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเรื่องนึงแต่พอจบแล้วผมคิดว่าคงนิ่งๆกันไปแล้วก็คงได้คิดอะไรต่อคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วทั้งหมดเป็นพลทหารท็อปนะครับก็เป็นตัวแทนของเอาเป็นว่าเป็นตัวแทนของคนในการที่จะนำพาทุกคนไปสู่เรื่องราวต่างๆสำหรับทหารแต่ละนายที่ปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็อยากให้สนุกไปกับเรื่องราวที่ผมกับจ่าศักดิ์เนี่ยนะครับนำเสนอแล้วก็ไปดูกันครับว่าในเรื่องราวเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปถึงไหนครับผมมันก็ฮาครับช่วงแรกฮามากๆเลยบอกตัวว่าแต่ตอนหลังนี่คือรู้สึกว่าท่านจะรู้สึกว่าสงสารทหารเหล่านั้นและเห็นใจพวกเขาซึ่งเราอ่านแล้วคือน้ำตาเรายังไหลเลยตอนที่เราอ่านกันซึ้งครับแล้วก็ตอนพอหลังจากที่อ่านเสร็จผมไม่ได้มุ่งพูดต่อหน้าสื่ออ๋อครับคือพออ่านจบเนี่ยประมาณร่วม3ชั่วโมงผ
ผมยังไม่อยากจะลุกไปไหนเลยทำไมอ๋อเน็บกินเน็บกินนั่งสามชั่วโมงก่อนแล้วค่อยเล่นสิตะกี้ไม่เล่นขอบคุณมากไม่หรอกครับคือจริงๆแล้วผมกับพี่เอเนี่ยคือเป็นเหมือนตัวแทนที่จะแบบทำให้คนแต่ละคนเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปในเรื่องของทหารในแต่ละนายว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ยังไงแสดงเห็นถึงความตั้งใจที่เขาเป็นรู้ของชาติยังไงมากกว่าเราไม่สามารถที่จะไปช่วยท่านได้ถึงภาคใต้แต่ว่าเราจะสามารถตีแผ่ชีวิตของท่านให้คนได้รู้สิ่งที่ดีๆท่านทำกันอยู่ใช่คือเห็นเราสองคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาถึงจะมาแบบเล่นมุกตลกโจ๊กจ๊ากอะไรเงี้ยเราไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนมันสนุกไปด้วยของเรื่องราวของสตอรี่ที่มันนำพาทุกท่านไปให้ตลกมากกว่าหน้าตาเราเชื่อถือได้ครับครับจริงๆก็คิดว่าเรื่องทหารเป็นเรื่องแบบวัยรุ่นสมัยนี้นะคงคิดว่าไกลตัวแล้วก็ไม่เข้าใจแบบวันนึงเราอาจจะเดินช้อปปิ้งอยู่แต่จริงๆแล้วมีทหารที่ออกไปเสี่ยงตายอีกเยอะมากนะคะแล้วก็วันแรกที่อ่านบทก็ทุกคนแบบร้องไห้เลยแบบไม่ได้คิดมาก่อนว่าแบบเหมือนมันจะแบบเหมือนโดนแบบเขาเรียกอะไรสะเทือนใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยิ่งเป็นแบบคุณพ่อกับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะมีหลายๆครอบครัวที่กำลังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วก็อย่างเราอ่ะคุณพ่อไม่ได้เป็นทหารเราก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าถ้ามาดูเรื่องนี้ก็จะเข้าใจทหารมากขึ้นผู้พันตวอนี่จะอยู่หน่วยเก็บกู้ระเบิดนะฮะครับผมโอ้โหมีความเป็นแบบทหารมีความแบบโผงผางเด็ดขาดเด็ดขาดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีปัญหากับลูกสาวเขาซึ่งเกลียดทหารแต่ตัวเรามีปัญหาแน่นอนเลยนะฮะเรื่องรู้สึกว่าไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบกฎระเบียบนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับพ่อก็เลยต้องพยายามจะแบบเอาชนะความรักโดยใช้ความรักโดยเอาชนะลูกสาวให้ลูกสาวเข้าใจตัวเองได้วันนึงจะเป็นเปลี่ยนผมสีผมเป็นสีม่วงอีกวันนึงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับอะไรต่างๆนี้แต่ว่าไม่มีวันไหนที่จะเปลี่ยนผมเป็นสีเขียวครับเพราะบอกว่าไม่ชอบสีเขียวโอ้โหไม่ชอบสีเขียวของทหารโอ้นะฮะความรักเนี่ยจะสามารถเอาชนะใจลูกสาวได้ยังไงเรื่องของเราก็จะมีในส่วนของคอมเมดี้ด้วยใช่ครับใช่ครับก็เป็นอย่างที่บอกไปฮะก็คือเป็นเรื่องราวที่แม่เขาก็จะค่อนข้างเครียดเพราะว่ามีลูก2คนครับแล้วก็ทั้ง2คนก็เป็นทหารแล้วก็มาอยู่ที่ใต้ทั้ง2คนแล้วก็เราก็จะเถียงกันตลอดเวลาทะเลาะกันตลอดเวลาครับนิสัยกันแตกต่างกันนะครับแล้วก็พี่จะเป็นคนที่แบบว่านิ่งหน่อยครับน้องจะเป็นคนที่กวนนิดนึงครับครับเรื่องนี้เป็นละครเวทีเรื่องแรกของอ้นด้วยเรื่องแรกเลยครับวันนี้ตื่นเต้นมากๆพี่ผมคิดว่าจะทำให้คนอื่นเขาช้ายังไงครับอ๋อไม่ช้าครับพี่ไม่ช้าแน่นอนรับน้องเลยพี่โอรับน้องรับน้องนะฮะก็ดีใจนะครับเรื่องแรกนะครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยครับเรื่องนี้คือมีครบรถจริงๆหลายๆคนกลัวว่าจะแบบเศร้าไปไหมแต่เวลาขำเนี่ยคือน้ำตาไหลเพราะหัวเราะก็มีหลายฉากเลยครับใช่ครับโปรเจกต์นี้จริงๆมีมายาวนานกันมากครับเราเคยคุยกันมาเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ตอนที่อ่านครั้งแรกตอนนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นประทับใจมากแล้วก็รู้สึกว่าโอยงานแบบนี้นี่คือมันเยี่ยมจริงๆคือคนเขียนบทเก่งมากนะครับก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ด้วยเหตุการณ์ต่างๆก็ทำให้ต้องเปลี่ยนงานกันเป็นระยะเวลานานจนในที่สุดวันนี้ก็มีเกิดขึ้นจริงๆซึ่งก็อยากจะให้ทุกคนได้มาลองชมกันดูนะครับเราจะเห็นความตั้งใจของทีมงานความตั้งใจของทุกๆคนที่จะให้เห็นว่ารั้วของชาติจำเป็นที่จะต้องมีและมีเพื่ออะไรคืออย่างที่เมื่อกี้น้องชาชาพูดไปบางทีเราไม่รู้หรอกว่าขณะที่เราอยู่กันอย่างสุขสบายในเมืองเนี่ยมีอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตมากที่ต้องเสี่ยงภัยอยู่ตลอดเวลาละครเรื่องนี้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับบอกให้เรารู้ว่าคือระหว่างที่เราสุขสบายเนี่ยมีหลายคนจริงๆนะที่เขาเสียสละแล้วเขาพร้อมจะเสียสละไม่ใช่เพียงเพราะเป็นแค่หน้าที่การงานแต่หลายๆอย่างมันทำให้เขาเต็มใจที่จะทำเพื่อพวกเราให้อยู่กันอย่างเพื่อให้พวกเราอยู่กันอย่างสุขสบายครับมันก็จะทำให้เราได้รู้ว่าหัวใจเขาเป็นยังไงใช่ทำไมเขาถึงกล้าทำไมเขารู้ว่าชีวิตเขาเป็นเดิมพันแต่สิ่งที่เขาทำก็คือเพราะชาติเพื่อให้ความขัดแย้งนั้นมันหมดไปใช่ค่ะก็สำหรับดิวเป็นเรื่องแรกค่ะที่ได้มาเล่นละครเวทีแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ได้รับบทเป็นแบบคนดีบ้างใช่เพราะที่ผ่านมาคือก็เป็นตัวร้ายตลอดเวลาค่ะก็ค่อนข้างตื่นเต้นค่ะสำหรับละครเวทีเป็นมือใหม่ค่ะจริงๆพออ่านบทแล้วรู้สึกว่าอยากเล่นมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้ส่วนตัวแล้วตัวดิวอันนี้บอกตรงๆว่าดิวไม่ค่อยได้รู้เรื่องราวของทหารสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้ไปอินหรืออะไรแบบนี้มากแต่รู้ว่าเขาทำเพื่อประเทศชาติจนมาวันนี้ที่เราอ่านบทแล้วเราก็อ่านกันครบทุกคนเลยนะคะก็ทำให้รู้ว่ามันไม่มีอะไรไปมากกว่าใจที่เขาทำให้เราจริงๆค่ะครับผมก็มาเล่นคู่กับพี่ดิวครับผม
เป็นเขินอะไรเขินอะไรพูดไปเขาน่ารักเขาน่ารักครับผมก็ดีใจครับได้เล่นละครเวทีเรื่องแรกครับแล้วก็ได้รับบทเป็นหมอต่อเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อความรักไปปกป้องผู้หญิงจากแนวหน้าครับผมหมอต่อนี่มาเป็นอาหารด้วยสิ่งเดียวเลยครับความรักชาติติดหญิงครับคือโอ้โหคือไปชอบผู้หญิงตั้งแต่สมัยเรียนเป็นเพื่อนครับแล้วผู้หญิงคนนี้คือเขาชอบทหารน่ะชอบคนในเครื่องแบบชอบคนในเครื่องแบบอีหมอต่อก็เป็นแบบเด็กเนิร์ดๆแล้วก็แบบพยายามจะแบบเฮ้ยเป็นหมอก็เท่นะดูนั่นดีเขาก็ไม่สนสุดท้ายเลยอ่ะชอบทหารใช่ไหมครับเป็นทหารเลยทิ้งเสื้อกาวทิ้งเสื้อกาวมาใส่เสื้อเปลี่ยนคอมแบทอะไรเงี้ยก็เลยมาเป็นหมอทหารใช่ก็เขาก็พยายามจะซื้อใจรักผู้หญิงคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะโดนแบบตอบย้ำตลอดเวลาว่าเตี้ยขนาดนี้เป็นทหารได้เหรอผ้าห่มผืนสุดท้ายครับก็ฝากด้วยนะครับละครเวทีเรื่องผ้าห่มผืนสุดท้ายนะครับเปิดจำหน่ายบัตรแล้วนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับเริ่มแสดงรอบแรกนะครับวันที่18มีนาคมนี้นะครับผมแล้วก็หวังว่าอยากให้ทุกคนมารักชาติไปมาพร้อมกับพวกเราครับผ้าห่มผืนสุดท้ายครับ